แรมโบ้เพชรปตอเฉือนแชมป์ยุโรปเข้าตัดเชือกศึกมวยไทยชิงแชมป์โลกจ่าสิบเอกนรินทร์วงศ์ละครแรมโบ้เพชรปตอต้องออกแรงเหนื่อยในการเจอกับอดีตแชมป์มวยไทยยุโรปก่อนเอาตัวรอดผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลกมหกรรมมวยไทยนานาชาติชิงแชมป์โลก2566อีฟมาซีเนียร์เวิลด์แชมเปี้ยนชิพ2023ซึ่งมีนักกีฬาโค้ชและเจ้าหน้าที่รวมกว่า 3,000 คนจาก112ประเทศ5ทวีปทั่วโลกเข้าร่วมชิงชัยเพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ30ปีของสหพันธ์สมาคมกีฬามวยไทยนานาชาติอีฟมาที่เซ็นทรัลเวิลด์ไลฟ์พรชั้น8ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ราชประสงค์กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาเป็นการชิงชัยในรอบก่อนรองชนะเลิศโดยนักชกไทยมีคิวครึ่งเวที4คนไฮไลท์ในรุ่น67กิโลกรัมชายจ่าสิบเอกนรินทร์วงศ์ละครแรมโบ้เพชรปตอนักชกจอมเก่าวัย32ปีพบสเปซนอร์เบิร์ตอัตติลาจากฮังการีดีกรีแชมป์ยุโรปปี2018รูปเกมการชกคู่นี้สูสีเริ่มมาเป็นนรินทร์ที่ชิงออกอาวุธหนักใช้แข้งขวานำต่อยหมัดฟันศอกใส่สเปซเอาชนะไปได้ก่อนในยกแรกจากนั้นสถานการณ์บีบให้นักชกฮังการีต้องเดินเข้าหาและขยันออกอาวุธและสามารถเอาคืนได้ในยกนี้เข้าสู่ยก3ต่างฝ่ายต่างไม่มีอะไรจะเสียผลัดกันแลกอาวุธกันแต่สุดท้ายเป็นทางนรินทร์ที่อาศัยประสบการณ์เอาตัวรอดพลิกกลับมาชนะได้ในยกนี้ครบ3ยกนรินทร์ชนะคะแนนสเปซนอร์เบิร์ตอัตติลา29ต่อ28คะแนนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศพร้อมตุนเหรียญทองแดงเป็นที่แน่นอนแล้วอีกคู่ในรุ่น60กิโลกรัมชายพงศธรเรืองน้อยคมปตักอาจารย์อัจฉริยะอาศัยชั้นเชิงมวยที่เหนือกว่าเอาชนะคะแนนดานิลเยอร์โมเลนกาไปได้เอกฉันท์ 30-27 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศพร้อมการันตีเหรียญทองแดงให้ทีมไทยส่วนผลนักกีฬาไทยคู่อื่นรอบก่อนรองรุ่น71กิโลกรัมชายสออทศพลเสาพนาวเด่นพนมพราน26ชนะคะแนนรุสลันซายากินคาซัคสถานรุ่น57กิโลกรัมยิงอภิชยาเปลี่ยจันทึกน้องปลายเล็กสีสวัสดิ์ยิงแพ้คะแนนไบรโอนี่โซเดนออสเตรเลียขณะที่ผลการแข่งขันรอบก่อนรองชนะเลิศคู่อื่นที่น่าสนใจรุ่น51กิโลกรัมหญิงเดซีรีโรวิรารามิเรสสเปนชนะคะแนนฮอยติงลำฮ่องกงกูลิสท่านตูรานตุรกีชนะคะแนนสเตฟานีกูดแคนาดาคริสติน่าทูมาโนวาชนะคะแนนรีเบคก้าโฮเดลออสเตรียคายาโนสหรัฐอเมริกาชนะผ่านโกเซลรากเมโดวาเติร์กเมนิสถานรุ่น57กิโลกรัมหญิงมาเรียคลิโมวาชนะคะแนนแพทริเซียแอ็กซ์ลิงสวีเดนเนฟีเซอาทาเลตุรกีชนะ RSC มาเดลีมาลอดแอฟริกาใต้รานีมอัลชารีฟคาซัคสถานชนะผ่านนาเดียทราเบลซีตูนิเซียรุ่น60กิโลกรัมชายฟลอรองหลุยโจเซฟฝรั่งเศสชนะคะแนนราชมัทไรซานโกซาลีอินโดนีเซียอาซาดูล่าอิมังกาซาลิเยฟชนะซาดรามูฮัมมาดีอิหร่านอับดุลฮาฟิดมุสตาฟาปาเลสไตน์ชนะRSC เยนาสมากูลอฟคาซัคสถานรุ่น67กิโลกรัมชายเอโครมยาดิมซีตุรกีชนะ RSC วาดิมคาราเบนิคอฟคาซัคสถานแม็กซิมบรานิสอิสราเอลชนะ RSC ราฮิลอับดูสวีเดนคิริลโคมูตอฟชนะ RSCคารินจอนคาริมอฟอุซเบกิสถานรุ่น75กิโลกรัม
ชายนาอิมจอนตุกตาโบเยฟอุซเบกิสถานชนะคะแนนคยองฮันลีเกาหลีใต้มาโกเมดอฟชนะคะแนนอาซุกยูเซฟโมร็อกโกอีลาดดันจิซูมานอิสราเอลชนะคะแนนไรอันแม็กมาฮอนออสเตรเลียมุสตาฟาอาบูทากาสวีเดนชนะคะแนนอีฟดิดิเยโฟโนฟอตซูโอแคมารูนรุ่น71กิโลกรัมชายอับดุลอาลีซาฮิดีโมร็อกโกชนะคะแนนโมฮาเหม็ดคาฟไอแลนด์คอนสแตนตินชักทารินชนะคะแนนรุสลันแฟรดกินอิสราเอลบัมปาร่าคูเยเต้ฝรั่งเศสชนะคะแนนมาฮัมบัตฮัมบาตอฟอาเซอร์ไบจานจุรินทร์ปลุกคนสงขลาเชียร์ประชาธิปัตย์เบอร์26กระหึ่งยกจังหวัดนายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ขึ้นเวทีปราศัยที่บริเวณปราศัยสงขลาคลองรัชกาลที่5ตำบลคอหงอำเภอหาดใหญ่เพื่อหาเสียงให้กับผู้สมัครส.ส.ของพรรคทั้ง9คนคือเขต1นายสันเทศบุญญามณีเบอร์4เขต2นายนิพัทธ์อุดมอักษรเบอร์4เขต3นายสมยศพลายด้วงเบอร์4เขต4นายชัยวุฒิผ่องแพ้วเบอร์6เขต5นายเดชอิฐขาวทองเบอร์3เขต6นางสาวสุภาพรกำเนิดผลเบอร์2เขต7นายสิริโชคโสภาเบอร์2เขต8พลตำรวจตรีสุรินทร์ปาลาเร่เบอร์7เขต9นายศักดิ์สิทธิ์ขาวทองเบอร์1โดยการปราศัยสำหรับบรรยากาศการปราศัยวันนี้เป็นไปอย่างเนืองแน่นมีพี่น้องชาวสงขลาเข้าร่วมฟังการปราศัยเต็มจนล้นพื้นที่นอกจากมีการชูป้ายและป้ายไฟสนับสนุนผู้สมัครทั้ง9เขตแล้วยังมีป้ายเชียร์ให้นายจุรินทร์เป็นนายกรัฐมนตรีอีกด้วยพร้อมกับแสดงความดีใจเมื่อนายจุรินทร์เดินทางมาถึงเวทีปราศัยโดยมีการมอบดอกไม้พวงมาลัยและขอถ่ายรูปเป็นที่ระลึกตลอดเวลาแม่ทุกข์หนักตามหาลูกสาวหายหลังเพื่อนชายที่ไปด้วยถูกฆ่าหมกป่าแม่ทุกข์หนักโพสต์ตามหาลูกสาวหายตัวไร้ร่องรอย2วันหลังเพื่อนชายที่ไปด้วยพบเป็นศพถูกฆ่าหมกป่าละเมาะจังหวัดลำปางตำรวจเร่งติดตามวันที่8พฤษภาคม2566หลังจากพบศพหนุ่มลูกครึ่งไทยอังกฤษอายุ17ปีชาวตำบลสมัยอำเภอศพปราบถูกฆ่าแล้วนำศพมาทิ้งไว้ในป่าละเมาะตำบลสันดอนแก้วอำเภอแม่ทะจังหวัดลำปางเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมาสภาพถูกทุบตีด้วยของแข็งบริเวณใบหน้าและศีรษะอ่านข่าวหนุ่ม17กอดลาแม่บอกเพื่อนชวนไปทำงานเช้ามาพบร่างถูกฆ่าดับสลดพันตำรวจเอกปริญญาชัยเวว่าผู้กำกับการกกส.สภ.จว.ลำปางสั่งการให้พันตำรวจตรีพัฒนพงษ์ปันทรสสว.กกส.สภ.จว.ลำปางนำกำลังติดตามหาตัวเพื่อนสาวของผู้ตายที่อยู่ด้วยกันเป็นคนสุดท้ายคาดว่าน่าจะเป็นกุญแจสำคัญในการสรุปคลี่คลายคดีจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุไม่พบร่องรอยการต่อสู้หรือหลักฐานอื่นๆแต่บริเวณใบหน้าซ้ายพบเศษถุงปุ๋ยสีฟ้าติดอยู่เชื่อว่าน่าจะถูกฆ่าจากที่อื่นแล้วนำศพมาทิ้งไว้ในป่าละเมาะดังกล่าวส่วนเศษถุงปุ๋ยต้องรอผลพิสูจน์เบื้องต้นคาดปมขัดแย้งมาจากแค้นส่วนตัวนอกจากนี้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งซึ่งเป็นญาติเด็กสาวที่เป็นเพื่อนกับผู้ตายได้โพสต์ข้อความตามหาเด็กสาวหลังหายตัวลึกลับระบุว่าน้องหายไปตั้งแต่คืนวันเสาร์ที่6พฤษภาตอนนี้ยังไม่เจอเลยค่ะช่วยหาน้องด้วยตอนนี้ที่บ้านร้อนใจมากเนื่องจากน้องไปกับน้องชายตอนนี้น้องชายเสียแล้วและน้องผู้หญิงหายตัวพิกัดที่หายรอยต่อระหว่างอำเภอแม่ทะกับอำเภอศพปราบพื้นที่จังหวัดลำปางขณะที่ครอบครัวยังได้โพสต์รูปพร้อมข้อความว่าเจ
จะรู้ไหมว่าพ่อแม่เป็นห่วงอยู่ยังไงอยู่แบบไหนจะกินจะนอนไหนรีบติดต่อมานะแม่รออย่างมีความหวังเห็นแล้วรีบติดต่อมาจะอยู่ข้างๆเสมอถึงเมต้องเจอกับอะไรใครพบใครเจอขอความกรุณาติดต่อมานะคะเบอร์0951191750ตารูนช่วยแชร์ช่วยตามหาลูกสาวให้หน่อยค่ะน้องขาดการติดต่อ2วันแล้วThank you.